เราสู้รบในฝ่ายจิตวิญญาณสู้รบไม่ได้เหมือนกับที่ท่านเห็นเรานะเราอธิษฐานในฝ่ายจิตวิญญาณอย่างมากอธิษฐานในการเจิมอย่างมากนะครับข้อ4บอกว่าเพราะว่าอาวุธของเรานั้นที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์หรือไม่ใช่เป็นแบบเนื้อหนังไม่ได้เป็นแบบสิ่งที่จับต้องได้หรือเห็นได้แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่ทำลายป้อมปราการได้คือทำลายเหตุผลจอมปลอมทั้งหลายนะครับเหตุผลจอมปลอมผมเชื่อว่ามาจากไงครับเหตุผลจอมปลอมมาจากวิญญาณชั่วเพราะฉะนั้นเวลาเราสู้ในฝ่ายจิตวิญญาณเราต้องขับไล่ซาตานออกไปนะครับวิญญาณชั่วที่พยายามครอบงำชีวิตของคนขอฤทธิเดชของพระเจ้าขอไฟของพระเจ้าเผาสิ่งเหล่านั้นไปนะครับนี่คือคำอธิษฐานที่พี่น้องเองก็สามารถจะอธิษฐานในการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอฤทธิเดชของพระเจ้าเผาผลาญอำนาจเผาผลาญศัตรูทั้งสิ้นสิ่งที่เป็นงานของวิญญาณชั่วขอพระเจ้าเผามันในพระนามพระเยซูเอเมนไหมครับเพราะว่าฤทธิเดชของพระเจ้าเนี่ยคือการอธิษฐานคือการทำลายป้อมปราการของศัตรูที่มาโจมตีความคิดของผู้คนเหตุผลอยู่ในไหนครับเหตุผลอยู่ในสมองเพราะฉะนั้นเรากำลังสู้อยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นนะและความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกลุ่มความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระเยซูอะไรก็แล้วแต่ครับความคิดใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่ยอมซีโรราบหรือไม่ยอมอยู่ภายใต้ฤทธิเดชของพระเยซูคริสต์ไม่ยอมอยู่ภายใต้ความจริงของพระเยซูคริสต์เราต้องขอพระเจ้าทำลายสิ่งเหล่านั้นเอเมนไหมครับนะพระอาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นป้อมปราการในมิติฝ่ายวิญญาณชีวิตบางคนไม่เคยมีชัยชนะหรือการโกหกเลยไม่เคยมีชัยชนะหรือการเขาเรียกไงขี้เกียจเกียจคร้านเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราต้องต่อสู้กับเหตุผลจอมปลอมเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ขัดขวางความรู้ของพระเจ้าความรู้ของพระเจ้าคืออะไรครับความรู้ของพระเจ้าคือความจริงของพระเจ้าการตระหนักถึงฤทธิเดชความเป็นตัวตนความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราเองรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ยอมต่อพระเยซูเราต้องกำจัดอะไรฮะความคิดทุกประการให้มายอมเชื่อฟังพระเยซูโอ้สุดยอดมากเอเมนไหมครับเดี๋ยวอธิษฐานกันตอนท้ายนะครับอธิษฐานทุกความคิดเลยอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ยอมอยู่ภายใต้พระเยซูเราจะอธิษฐานด้วยกันในตอนท้ายนะครับแล้วเราพร้อมที่จะลงโทษคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังเมื่อพวกท่านเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับมีคนที่ไม่เชื่อฟังอยู่เพราะฉะนั้นต้องขอพระเจ้าตีสอนเขาไม่ใช่เพื่อให้เขาพินาศนะครับพี่น้องฮะมีพี่น้องหลายๆคนเนาะที่เห็นว่ามีบางคนในคริสตจักรหรือบางคนในที่อยู่ในครอบครัวหรือใครก็แล้วแต่ที่ดื้อด้านกับเราดื้อด้านกับความจริงของพระเจ้าต้องอนุญาตให้เกิดการลงโทษขึ้นพระเจ้าขอพระเจ้าสอนเขาขอพระเจ้าสั่งสอนขอพระเจ้าตีสอนเขาเพื่อเขาจะกลับใจใหม่ไม่ใช่สั่งสอนให้เขาพินาศนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราสามารถอธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจขอพระเจ้าสอนเขาในพระนามพระเยซูได้นี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลทำแล้วก็มีผู้คนมากมายที่ยอมเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสมบูรณ์อวยพรเขาครับให้เขามีกำลังที่จะเชื่อฟังในระดับที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในระดับที่สูงขึ้นเพื่อให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของคนมากยิ่งขึ้นเอเมนไหมครับขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เป็นพระบรมครูของเราเป็นพระอาจารย์ของเราที่สอนเราทุกอย่างที่เปิดเผยความล้ำลึกของพระองค์ทุกอย่างแก่เราขอพระองค์ปลดปล่อยพี่น้องตามพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านในบทที่10ผ่านมานี้พระเจ้าขอพระองค์ปลดปล่อยพี่น้องทุกคนพ้นจากเหตุผลจอมปลอมทั้งสิ้นในชีวิตในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าให้เราอธิษฐานบอกพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับบอกพระเจ้าเหตุผลจอมปลอมจงยอมอยู่ภายใต้พระเยซูเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าความเย่อหยิ่งจองหองความทะนงตัวใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าขอปลดปล่อยเราเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่หลอกเราโกหกเราสิ่งที่เป็นสอนเพลิงของวิญญาณที่เป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่กล้ารับใช้พระเจ้าที่ทำให้เป็นเหตุผลที่เราไม่กล้าประกาศข่าวประเสริฐที่เป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่กล้าแบ่งปันความดีของพระเจ้าที่เป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่กล้าแบ่งปันให้กับคนอื่นขอพระเจ้าปลดปล่อยพี่น้องเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูให้ความจริงวันนี้ฝังแน่นอยู่ในชีวิตของเราแทนที่สิ่งร้ายทั้งสิ้นแทนที่คำโกหกเหตุผลจอมปลอมคำหลอกลวงของซาตานเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูขอปลดปล่อยพี่น้องให้ทุกความคิดยอมอยู่ภายใต้พระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าความคิดผมสัมผัสได้ว่ามีความคิดนี้ลอยขึ้นมาเด้งขึ้นมาพี่น้องบางคนนะมีบางคนที่รู้สึกว่าฉันไม่มีฉันจะไปให้คนอื่นได้ยังไง นะขอปลดปล่อยความคิดเหล่านี้ความคิดแห่งความขาดแคลนและความยากจนแบบนี้ปลดปล่อยไปจากท่ามกลางพี่น้องทุกคนเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูถ้าเราหว่านเพียงเล็กน้อยด้วยความเชื่อด้วยหัวใจถึงแม้ว่าจำนวนอาจจะไม่มากแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้ามองเห็นหัวใจที่แท้จริงพระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์ที่เราเจออยู่ความฝืดเคืองจะถูกเปลี่ยนเอเมนไหมครับพี่น้องความฝืดเคืองจะถูกเปลี่ยนเป็นความบริบูรณ์ในพระเยซูเพราะว่าเรายอมที่จะให้หาเลยด้วยพระเจ้าขอปลดปล่อยพี่น้องพ้นจากความทุกข์ใจทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูเหตุผลที่บอกว่าเรารู้สึกเศร้าจังเลยไม่มีคนเห็นคุณค่าเราเลยฉันสู้อยู่คนเดียวเพื่อครอบครัวขอปลดปล่อยพี่น้องให้เป็นไทยเดี๋ยวนี้ให้พี่น้องรู้ว่ามีพระเจ้ายืนเคียงข้างอยู่เสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโอ้ฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกคนเอาความโดดเดี่ยวในหัวใจออกไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอาความเศร้าโศกวิญญาณแห่งการซึมเศร้าโรคซึมเศร้าทั้งสิ้นออกมาจากพี่น้องเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าให้พี่น้องเป็นไทยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นบางคนกลัวฉันจะไปติดโควิด -19 มาไหมฉันรู้สึกคัดจมูกฉันรู้สึกคันจมูกฉันรู้สึกคันคอเหลือเกินขอปลดปล่อยพี่น้องเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูขอไฟของพระเจ้าเผาเชื้อไวรัสทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอไฟของพระเจ้าเผาเชื้อไวรัสทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูออกมาจากร่างกายของพี่น้องของพระเจ้าทุกคนเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยฤทธิ์เดชแห่งการรักษาโรคโดยฤทธิ์เดชแห่งไฟของพระเจ้าเผาผลาญศัตรูทั้งสิ้นเผาผลาญสิ่งทั้งหลายที่เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งสิ้นในชีวิตของเราออกไปความคิดที่สกปรกออกไปจากชีวิตของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าให้ความบริสุทธิ์เลิศของพระเจ้าเข้ามาแทนที่เมื่อเรารับไฟของพระเจ้าขอไฟพระเจ้าถลุงเราให้เป็นทองคำที่บริสุทธิ์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโฮราบาชีคาราบาฮาเลลูยาชีคาราบาสรรเสริญพระเจ้าขอปลดปล่อยพี่น้องให้เป็นไทยให้ทุกความคิดยอมมาสู่การเชื่อฟังพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับพี่น้องเพื่อเราจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบและการเจิมของพระเจ้าฤทธิเดชของพระเจ้าการที่เราเองได้รับพระพรจากพระเจ้าจะไหลล้นมาทวีคูณมาในชีวิตของเราพี่น้องหลับตาสักครู่หนึ่งดีไหมครับนึกถึงภาพคลื่นในทะเลที่ใหญ่โตมโหฬารมากซัดเข้ามาอย่างพี่น้องซัดเข้ามาอย่างตัวพี่น้องแต่คลื่นนั้นคือพระพรของพระเจ้าให้เราบอกพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าดีไหมครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับคลื่นแห่งพระพรของพระเจ้าลูกขอรับด้วยความเชื่อเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูขอคลื่นแห่งพระพรของพระเจ้าซัดมาในชีวิตของลูกลูกขอรับด้วยใจขอบพระคุณเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นเราจะรักพระเจ้าได้อย่างไรครับผมเคยหนุนใจเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าเราจะรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจได้ยังไงในเมื่อเราไม่เคยบอกพระเจ้าเลยว่าจินตนาการในสมองของเราเนี่ยเรามอบถวายแด่พระเยซูเพราะว่าอย่าลืมครับจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ใช่ไหมจินตนาการคือความสามารถสูงสุดของมนุษย์ที่พระเจ้าประทานให้และถ้าเราไม่มอบจินตนาการของเราแด่พระเยซูเราจะใช้จินตนาการของเราไปในทางที่ผิดซาตานจะเข้ามาครอบงำและใช้จินตนาการของเราไปทางด้านแง่ลบความกลัวความมืดอะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องบางคนเชื่อพระเจ้ายังกลัวผีอยู่เลยขอพระเจ้าไถ่พี่น้องดีไหมครับพ้นจากการที่จิตใต้สำนึกหรือจินตนาการอยู่ภายใต้ความมืดจงเป็นไทยเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าจงเป็นไทยเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูให้จินตนาการของเราพูดพร้อมกันได้ไหมขอพระบิดาเจ้าขอมอบจินตนาการของฉันความคิดของฉันแก่พระเยซูขอชำระจินตนาการของฉันด้วยพระโลหิตพระเยซูสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอชำระให้สะอาดขอเติมเต็มด้วยจินตนาการจากสวรรค์ด้วยนิมิตจากเบื้องบนด้วยนิมิตจากพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอรับนิมิตจากเบื้องบนขอรับความฝันจากพระเยซูที่มาจากเบื้องบนขอให้ลูกได้สัมผัสแผ่นดินสวรรค์แทนที่จะสัมผัสความกลัวและความท้อแท้ใจและความมืดกิจการแห่งบาปทั้งสิ้นจะไม่อยู่ในจินตนาการของลูกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอไถ่จินตนาการของลูกขอไถ่ความคิดของลูกเหตุผลทั้งสิ้นไปสู่ความจริงของพระเยซูอยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซูเป็นของพระเยซูแต่เพียงผู้เดียวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าให้เรายอมซับมิดยอมซีโรราบยอมมอบทุกความตั้งใจอยู่ภายใต้การเชื่อฟังพระเยซู เพื่อว่าเราจะเดินในฝ่ายวิญญาณได้อย่างเต็มที่